เพื่อนๆวันนี้นะคะเคลียร์จะทําชูฉี่ปลานิลค่ะปลานิลเคลียร์ไม่เอาก้างเลยนะคะเอาแต่เนื้อแล่เนื้อออกมาปลานิลตัวใหญ่ค่ะตัวหนึ่งโลกว่าโลครึ่งกับ2โลอ่ะเนื้อเยอะตัวใหญ่ใหญ่อ่ะแล่ปลานิลเสร็จแล้วก็ตั้งกระทะใส่น้ํามันลงไปใส่น้ํามันแล้วก็ผัดพริกแกงให้หอมพริกแกงเผ็ดนั่นแหละผัดให้หอมพอพริกแกงหอมเสร็จแล้วก็ใส่น้ำกะทิลงไปกะทิลงไป1กล่องกล่องเล็กแล้วก็ปรุงเครื่องเลยค่ะด้วยน้ำตาลปี๊บน้ำตาลปี๊บน้ำปลาผงชูรสซอสฝาเขียวแล้วก็น้ำมันหอยชิมให้ได้รสชาติแบบต้องออกหวานๆหน่อยชูชีอะเนาะเนี่ยพอเคี่ยวน้ำได้ที่แล้วก็ใส่เนื้อปลาลงไปปลานิลประมาณโลกว่านี่ทำแค่ผัดแค่แถบเดียวปลานิลมันมี2แถบใช่ไหมก็แล่เอาเนื้อมันมาเอาแถบเดียวเนี่ยแถบเดียวได้เยอะมากเลยดูสิคะพอสุกแล้วนะคะใบโหระพาค่ะลงแค่ใส่ใบโหระพานะจะใส่ใบมะกรูดก็ได้ใส่ใบโหระพามันงามไงน้องหอมด้วยคนสองทีเราก็ตักเสิร์ฟได้เลยเนี่ยน่ากินมากตักเสิร์ฟเลยค่ะเสร็จแล้วค่ะชูชีปลานิลใส่ใบโหระพาหอมๆเลยนะคะทานด้วยกันเลยค่ะเพื่อนๆ